ไม่เลยไม่มีใช่ไหมอืมทำค่ะเดี๋ยวนะอืมมันต้องมีทนมจะเอาเสียงออกไปยังไงเดี๋ยวนะครับครับอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมแต่ในคอมครูมันคือมันเปิดในคอมได้แต่เสียงมันไม่ออกไปในโปรแกรมอ่ะนะครับเสียงมันไม่ออกไปในซูมอ่ะเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขนะครับก็ฟังไปแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับโน้ตโน้ตตัวกลมนะครับการปฏิบัติโน้ตตามจังหวะของโน้ตตัวกลมนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใช้แค่โน้ตตัวเดียวก็คือโน้ตตัวโดนะครับก็คือโน้ตตัวแรกใช่ไหมครับโน้ตตัวโดนะครับโดตัวกลมเล่นยังไงนะครับมีทั้งหมด4ห้องนะครับดูโน้ตนะครับโน้ตมีทั้งหมด4ห้องนะครับโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะเพราะฉะนั้น1ห้องเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวนะครับเพราะฉะนั้น4ห้องก็ทั้งหมด4ตัวนะครับใน1ห้องนะครับมี4จังหวะนะครับดูตัวเลขข้างด้านบนนะครับ1 2 3 4นะครับโน้ตตัวโดจะเริ่มที่จังหวะที่1นะครับโน้ตตัวกลมจะเริ่มที่จังหวะที่1แล้วก็ปล่อยลากเสียงยาวไปถึงจังหวะที่4นะครับตัวอย่างนะครับโน้ตโดก็คือไม่ต้องจับใช่ไหมครับนี่ครูไม่ได้กดนะครับมือข้างนี้ไม่ได้กดนะครับโดแล้วก็ปล่อยเสียงลากยาวไป4จังหวะนะครับดูนะครับ1 2 3 4อันนี้คือตัวกลม1ตัวนะครับ1ตัวนะเอาใหม่นะครับ1 2 3 4นะครับตัวกลม4จังหวะ4ห้องก็จะเป็นโด2 3 4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 โอเคนะครับอันนี้คือตัวกลมนะครับตัวกลมตัวต่อไปนะครับก็คือตัวขาวตัวขาวมีค่า2จังหวะใช่ไหมครับ2จังหวะใน1ห้องนะครับต้องมีตัวขาว2ตัวนะครับ2จังหวะนะครับ1ห้องต้องมีตัวขาว2ตัวนะครับเพราะว่า1ห้องมีค่าเท่ากับ4จังหวะแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าในห้องนั้นจะเป็นโน้ตอะไรอย่างเช่นอาจจะไม่ใช่โดทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นโดหรือเลหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนะครับครูเพื่อให้มันง่ายนะครับครูใช้เป็นโน้ตตัวโดทั้งหมดเลยนะครับมาดูนะครับวิธีการปฏิบัติโน้ตตัวขาวนะครับให้เราดีดโน้ตตัวแรกนะครับที่จังหวะที่1นะครับแล้วก็ปล่อยเสียงลากยาวไปนะครับไม่ใช่หยุดนะครับปล่อยเสียงลากยาวกับหยุดไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นครูเล่นโน้ตตัวโน้ตตัวกลมอย่างเงี้ยนะครับกลับมาที่โน้ตตัวกลม สมมุติว่าครูเล่นโน้ตตัวกลมนะครับแล้วครูหยุดเสียงไว้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นโน้ตตัวกลมนะครับอย่างเช่น1 2 3 4อย่างเงี้ยคือเสียงมันหยุดมันหายไปนะครับอันนี้จะไม่ใช่โน้ตตัวกลมนะครับแต่จะกลายเป็นโน้ตตัวหยุดแทนนะครับต่อไปโน้ตตัวขาวนะครับเหมือนกันนะครับต้องปล่อยเสียงให้ลากยาวไปนะครับจังหวะที่1นะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับแล้วก็ปล่อยยาวไปจังหวะที่2
นะครับพอถึงจังหวะที่3นะครับเราก็เล่นอีก1ตัวนะครับเล่นโน้ตอีก1ตัวก็คือ3แล้วก็ปล่อยยาวไปนะครับจังหวะที่4อ่ะดูนะครับ2ตัวนะครับโด2โด4เห็นไหมครับจังหวะที่1กับจังหวะที่3นะครับที่เราจะดีดโด2โด4อ่ะคุณนับเป็นตัวเลข1 2 3 4แบบนี้นะครับถ้า4ห้องนะครับถ้าเล่นตามโน้ตในแบบฝึกหัดนะครับ4ห้องก็เท่ากับกี่ตัวครับห้องละ2ก็ทั้งหมด8ตัวใช่ไหมครับดูนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคนะครับนี่คือตัวขาวนะครับตัวขาว2จังหวะนะครับต่อไปตัวดำนะครับตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละจังหวะนะครับเราต้องดีดทุกจังหวะเลยนะครับดีดทุกจังหวะก็คือ1 2 3 4เราดีดตามจังหวะเลยนะครับดีดตามจังหวะ4จังหวะ1ห้องมี4จังหวะเพราะฉะนั้นตัวดำ1ห้องต้องมี4ตัวนะครับตัวดำ1ห้องต้องมี4ตัวนะครับเพราะ1ห้องมี4จังหวะตัวดำมีค่า1จังหวะทีนี้วิธีการปฏิบัตินะครับวิธีการปฏิบัติเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับ1จังหวะนะครับต่อ1ตัว1จังหวะต่อ1ตัวก็คือ1 2 3 4อันนี้1ห้องนะครับดูใหม่นะครับเราจะให้เสียงมันปล่อยให้เสียงมันลากไปเกือบถึงจังหวะที่2นะครับแล้วเราค่อยดีดใหม่1 2 3 4สังเกตว่าครูจะไม่ได้ดีดแล้วหยุดเลยนะครับถ้าดีดแล้วหยุดมันจะเป็นเสียงนี้นะครับแต่จะเป็น1 2 3 4ทีนี้4ห้องนะครับ4ห้องห้องละ4ตัวใช่ไหมครับ4ห้องนะครับเริ่ม3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้คือโน้ตตัวเดียวนะครับที่ครูใช้โน้ตตัวเดียวเพราะว่าจะให้แสดงให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าวิธีการปฏิบัตินะครับมันทำยังไงเดี๋ยวต่อไปครูจะเป็นการใช้โน้ตทุกตัวเลยนะครับต่อไปโน้ตนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นโน้ตเขาเรียกว่าโน้ตตัวขบิด1ชั้นนะครับขบิด1ชั้นขบิด1ชั้นมีค่าเท่ากับครึ่ง1ของตัวดำนะครับตัวดำมีค่า1จังหวะขบิด1ชั้นจะมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะนะครับครึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นแสดงว่าใน1จังหวะเราต้องดีดขบิด1ชั้น2ตัวนะครับแล้วจะดีดยังไงนะครับ2ตัววิธีการนับนะครับวิธีการนับโน้ตตัวขบิดนะครับให้เรานับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับถ้านับเป็นภาษาไทยเราจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4คำว่าและก็คือเป็นจังหวะยกนะครับ1จังหวะจะมีจังหวะตกกับยกนะครับ1จังหวะจะมีจังหวะตกกับยกเพราะฉะนั้นตัวขบิดนะครับ1ชั้นเราต้องดีดทั้งตกและยกนะครับหรือจะนับเป็นภาษาอังกฤษก็ 1 and 2 and 3 and 4 and 1นะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับโน้ตตัวขบิด
โน้ตตัวคาเบ็ดนะครับจะเล่นตามจังหวะตกและยกนะครับดูนะครับ3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1แบบนี้นะครับดูใหม่นะครับงงไหมตัวคาเบ็ดงงไหมครับใครไม่เข้าใจถามได้นะครับในนี้เราลองเคาะนิ้วตามก็ได้นะครับเคาะนิ้วตามหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่แบบนี้ก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าจังหวะมันแบ่งยังไงนะครับไหนลองเคาะนิ้วตามนะครับเริ่มนะครับสามสี่หนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่แบบนี้นะครับคือตัวคาเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับคาเบ็ดหนึ่งชั้นทั้งหมดนะครับในตัวอย่างแบบฝึกหัดมีทั้งหมด4ห้องนะครับเพราะฉะนั้น1ห้องนะครับหนึ่งห้องจะมีคาเบ็ดหนึ่งชั้นทั้งหมด8ตัวนะครับ1ห้องจะมีคาเบ็ด1ชั้นทั้งหมด8ตัวนะครับเพราะว่า1จังหวะมันมี2ตัวนะครับ1ห้องมี4จังหวะก็เท่ากับ8ตัวนะครับแต่ส่วนมากในเพลงที่เราจะเรียนในขั้นต่อไปนะครับโน้ตตัวคาเบ็ดจะไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีนะครับแต่จะมีน้อยนะครับเพราะว่าครูจะเลือกเอาเฉพาะเพลงที่มันไม่ยากนะครับตัวคาเบ็ดน้อยๆนะครับถ้าตัวคาเบ็ดมันเยอะเกินไปมันก็จะยากสำหรับเรานะครับโอเคอันนี้คือการปฏิบัติโน้ตคาเบ็ด1ชั้นนะครับต่อไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องสเกล C นะครับกลับมาที่สเกล C นะครับสเกล C ครูเคยสอนเราไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเรียนดนตรีชิ้นไหนนะครับสิ่งที่ครูจะปูพื้นฐานให้อันดับแรกเลยนะครับก็คือสเกล C major นะครับหรือ C ธรรมดานี่นะครับมันสำคัญยังไงครับสเกล C นะครับคือสเกลที่รวมโน้ตทุกโน้ตไว้ในสเกลแล้วนะครับตั้งแต่โดต่ำถึงโดสูงเลยนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีทุกอย่างนะครับถ้าเราเล่นสเกล C ได้นะครับเราก็รู้จักทุกโน้ตนะครับยกเว้นชาร์ปกับแฟตแค่นั้นเองที่ยังไม่มีนะครับอันนั้นก็คือขั้นต่อไปนะครับแต่ขั้นต้นเบื้องต้นเลยนะครับสเกล C ต้องมาก่อนนะครับนี่คือความสำคัญนะครับของสเกล C ทีนี้อาจจะจำไม่ได้นะครับว่าสเกล C มีโน้ตอะไรบ้างจับตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ดูนะครับสเกล C นะครับสเกล C จะมีโน้ตแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่โดปล่อยสายใช่ไหมครับโดสาย3นะครับมองเห็นไหมแสงเข้ากล้องเดี๋ยวนะหามุมกล้องก่อนนะครับโดสาย3นะครับเลสาย3ช่องที่2นิ้วกลางเลนะครับมีสาย2มีฟาสาย2ช่องที่1นิ้วชี้ซอนนิ้วนางลาสาย1นะครับทีสาย1ช่องที่2นิ้วกลางแล้วก็โดสูงทีนี้เล่นต่อกันนะครับเมื่อกี้ไล่มาจากโดใช่ไหมครับโดเอมีฟาซอลดีโกนะครับอันนี้คือสเกล4นะครับสเกล4มันจะเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับจากเสียงต่ำนะครับจากเสียงต่ำไล่ขึ้นไปหาเสียงสูงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการไล่สเกลขาขึ้นนะครับเหมือนเราขึ้นบันไดครับขึ้นจาก
ชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเรื่อยๆนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับเขาเรียกสเกลนะครับสเกลขาขึ้นนะครับเมื่อกี้นะสเกลขาขึ้นดูอีกรอบนึงนะครับสเกลขาขึ้นโดเลมีฟาซอลลาทีโดเห็นไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับเรารู้สเกล4เราก็ได้โน้ต8ตัวแล้วนะครับทีนี้มีขาขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็ขาลงนะครับขาลงก็ต้องลงจากบนสุดลงมาล่างสุดใช่ไหมครับบนสุดลงมาล่างสุดนะครับก็คือจากเสียงสูงก็คือโดนะครับที่เราไล่มาเมื่อกี้นะครับดูนะครับจะงงนะครับอย่างงงนะเมื่อกี้ไล่จากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงทีนี้ไล่จากเสียงสูงกลับมาหาเสียงต่ํานะครับเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับขาลงขาขึ้นโดเลมีฟาซอลลาทีโดทีนี้ขาลงไล่จากโดตัวนี้นะครับกลับมาหาโดเสียงต่ํานะครับโดทีลาซอลฟาดีเลโดทำไมนะครับขาลงโดทีลาซอลฟาดีเลโดโดเลมีฟาซอลลาทีโดโดทีลาซอลฟามีเลโดเราต้องจำท่องจำให้ได้ด้วยนะครับว่าตอนลงมันเรียงจากโน้ตตัวไหนนะครับถ้าเราท่องไม่ถูกเวลาเรามาไล่สเกลขาลงนะครับมันก็จะไล่ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราไล่ได้มันก็ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องจำโน้ตพวกนี้ก่อนนะครับว่ามันจับยังไงนะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับมีโน้ตทั้งหมด8ตัวเนี่ยมันมีตัวไหนกดยังไงนะครับกดตรงไหนทำไมนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนวิธีการอ่านเขาเรียกว่าผังโน้ตนะครับผังแผนผังตัวโน้ตนะครับไอ้วงกลมที่อยู่ตัวโดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันแรกนะครับอันนี้นะวงกลมที่อยู่ข้างนอกคือให้เราดีดสายเปล่านะครับโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วไปกดนะครับสายเปล่านะครับสายหนึ่งจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ไล่มาด้านนี้2 3 4เพราะฉะนั้นโน้ตโดก็คือดีดสาย3ไม่ต้องกดนะครับพอเข้าใจไหมทีการดูนะครับต่อไปโน้ตเลนะครับเลอยู่ตรงนี้นะครับโน้ตเลสาย1อยู่ด้านนี้นะครับ2 3 4มันมีวงกลมอยู่ในช่องที่2ใช่ไหมครับช่องที่2ช่องที่1ช่องที่2ใช่ไหมครับช่องที่2คือนิ้วอะไรครับช่องที่2คือนิ้วอะไรครับโอ้ยไหนใครจำได้ช่องที่2นิ้วอะไรครับช่องที่2นิ้วอะไรนิ้วชี้นิ้วชี้ครับนิ้วชี้ช่องที่1ครับนิ้วชี้ช่องที่1ครับช่องที่2คือนิ้วนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเนี่ยพวกเราลืมแล้วเห็นไหมช่องที่1คือนิ้วชี้ช่องที่2คือนิ้วกลางช่องที่3คือนิ้วอะไรครับนิ้วนางนะครับนิ้วนางนะครับทีนี้นะครับวงกลมมันอยู่ในช่องที่2แสดงว่าเราต้องใช้นิ้วกลางใช่ไหมครับกดในสายที่เท่าไหร่ครับกดในสายที่เท่าไหร่เนี่ยสายที่เท่าไหร่ครับ3ครับใช้นิ้วกลางกดในสายที่3
ช่องที่แน่นอนว่าต้องเป็นช่องที่2ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือโน้ตเลย์นะครับโน้ตเลย์ต่อไปโน้ตมีนะครับครูครับโดนิ้วอะไรครับโดไม่ต้องกดนะครับโดไม่ต้องกดต่อไปนะครับสงสัยวันนี้จะได้แค่เรื่องสเกลนี้นะครับเพราะว่าเวลาก็จะหมดแล้ว B กับ E เหรอครับ B กับ E อ่ะครับเดี๋ยวครูไล่ไปทีละตัวนะครับเมื่อกี้ครูอธิบายโน้ตเลไปแล้วนะครับโน้ต E หรือโน้ตอะไรครับ E ก็คือเสียงอะไร C D E ลองไล่ดิ C D E เริ่มจาก C D E Do Re Mi Mi ใช่ไหมครับมีนะวิธีการไล่นะครับถ้าเราจำไม่ได้ให้เราไล่เริ่มจากตัว C นะครับ C D E F G A B นะครับแล้วเรามาไล่ Do Re Mi Fa Sol La Ti นะครับโน้ต E ก็คือโน้ต Mi นะครับโน้ต E ก็คือโน้ต Mi วงกลมอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ตรงสายที่2นะครับสายที่1 2ใช่ไหมครับอยู่ตรงสายที่2เพราะฉะนั้นโน้ตมีก็คือดีดสาย2ไม่ต้องกดนะครับดีดสาย2โดยไม่ต้องกดง่ายๆนะครับต่อไปโน้ตฟานะครับโน้ตฟาวงกลมอยู่ในสายที่2นะครับช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องใช้นิ้วอะไรครับช่องที่1ต้องใช้นิ้วอะไรนิ้วชี้นะครับกดในสายที่2ช่องที่1นะครับต่อไปโน้ตซอนนะครับซอนอยู่ในสายที่2ช่องที่3ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ช่องที่1คือนิ้วอะไรครับชี้ช่องที่2คือนิ้วกลางช่องที่3คือนิ้วนางนะครับฉะนั้นซอนใช้นิ้วนางกดช่องที่3สายที่2นะครับถัดไหมงงไหมไม่งงนะครับถ้างงก็ถามได้นะครับใครไม่ทันโน้ตตัวไหนหรือไม่เข้าใจถามได้นะครับตัวต่อไปนะครับโน้ตลานะครับหรือโน้ต A นะครับสายเปล่านะครับช่องที่สายเปล่าสายที่1นะครับสายที่1ก็คือดีดไม่ต้องกดเลยนะครับสายเปล่าสายที่1ต่อไปโน้ต Bหรือโน้ต T นะครับโน้ต T ออกเสียงว่า P นะครับทอทหารสระ E นะครับจะเป็นโน้ต B นะครับ B กับ T นะครับกดสายที่1นะครับอยู่ในช่องที่2นะครับโดยใช้นิ้วกลางนะครับโดยใช้นิ้วกลางนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับโดสูงโดสูงนะครับกดสายที่1นะครับช่องที่3โดยใช้นิ้วนางครบ7 8ตัวแล้วนะครับทีนี้เอามารวมกันไล่เป็นสเกลนะครับไล่ให้เป็นสเกลเดี๋ยวครูจะไล่เป็นโน้ตเดี๋ยวนะครับจะไล่เป็นโน้ตตัวกลมนะครับเป็นสเกลให้ดูครับผมดูนะครับไล่สเกลเป็นโน้ตตัวกลมนะครับจากโน้ต8ตัวที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูไล่สเกลให้ดูสักรอบนึงก่อนนะครับไล่สเกลเป็นโน้ตตัวกลมนะครับจากโน้ตทั้งหมด8ตัวเอามารวมกันนะครับ
ขาขึ้นอย่างเดียวก่อนนะครับขาขึ้นก่อนหยุดอ่ะ3 4โด2 3 4เล2 3 4มี2 3 4ฟา2 3 4ซอน2 3 4ลา2 3 4ที2 3 4โด2 3 4นี่คือการไล่สเกลขาขึ้นนะครับโน้ตตัวกลมนะครับ4จังหวะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำโน้ตตัวขบิดมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาต่อนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับในเรื่องของอะไรครับวันนี้1การปฏิบัติโน้ตตามจังหวะใช่ไหมครับสเกล C ใช่ไหมครับครับอันที่2ก็คือสเกล C ให้เราจำไว้ด้วยนะครับโน้ตทั้ง8ตัวเยอะไหมครับ8ตัวไม่เยอะนะครับเยอะไม่เยอะการบ้านนะครับไม่มีครับไม่มีการบ้านครับอันนี้คือขอได้เลยไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับให้ทุกคนออกจากห้องให้หมดเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณครูออกจากห้องเรียนนะครับออกจากห้องเรียนเลยนะครับครับไปได้เลยเหรอครับออกจากห้องเลยครับ